สวัสดีค่ะมิ้นคอนเฟิร์มอะคาเดมี่นะคะวันนี้นะคะมิ้นจะพูดถึงการเขียนเป้าหมายของตัวเองนะคะซึ่งอย่างที่ในคลิปที่แล้วนะคะที่มิ้นบอกไปว่าความฝันของมิ้นนะคะเป้าหมายของมิ้นเนี่ยก็คือการเปิดบริษัททัวร์ค่ะค่ะเริ่มแรกนะคะการเขียนเป้าหมายของมิ้นจะเริ่มจากการเริ่มเขียนมันลงไปในกระดาษนะคะเขียนให้ชัดเจนว่าความฝันหรือเป้าหมายของเราเนี่ยคืออะไรมิ้นก็จะเขียนว่าอยากทำบริษัททัวร์แล้วจากนั้นนะคะขั้นตอนที่2มินก็จะมาเขียนอีกว่าวันนี้เราได้ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในเป้าหมายนะคะอย่างเช่นได้คุยกับบริษัททัวร์หรือว่าได้เป็นสตาฟออกทัวร์นะคะแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมการคิดราคานะคะแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆค่ะมินก็จะจดลงไปว่าตอนนี้มินได้ทำสิ่งนั้นสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและจากนั้นค่ะมิ้นก็จะมาเลือกวิธีการว่ามีวิธีการไหนที่จะทำให้มิ้นเนี่ยได้เปิดบริษัททัวร์เป็นของตัวเองนะคะค่ะอันนี้นะคะมิ้นก็มาแชร์ข้อมูลเพียงเท่านี้นะคะเกี่ยวกับการวาดความฝันแล้วก็การทำเป้าหมายของมิ้นให้เป็นจริงนะคะและที่สำคัญเนี่ยขอฝากไว้เลยนะคะว่าการเขียนอย่างเดียวเนี่ยไม่พอนะคะเราเนี่ยจะต้องเริ่มการลงมือทำให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังค่ะถ้าเราเขียนอย่างเดียวแล้วเราเก็บไว้อย่างเงี้ยเราก็จะไม่เกิดผลที่ดีกับตัวเรานะคะก็ขอแนะนำให้ทุกคนนะคะพอเขียนเสร็จปุ๊บวางแผนวิธีการทำให้สำเร็จนะคะแล้วจากนั้นก็ลงมือทำค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ